ากทานชาบูแบบราคาสบายกระเป๋าแต่วัตถุดิบระดับไฮคลาสคุณคงต้องมาที่ร้านนี้เลยครับอิ่มอุ่นชาบูตั้งอยู่บนถนนเอกมัยระหว่างซอย13และซอย15โอ้โหคุณครับร้านนี้มีครบทุกอย่างที่คุณอยากกินทั้งเนื้อหมูหรือแม้แต่ซีฟู้ดและที่พิเศษสุดๆก็คือของหวานที่คุณสามารถรังสรรค์ได้ด้วยตัวคุณเองทั้งสายไหมฟองดูแพนเค้กหรือแม้จะเป็นไอติมซอฟต์ครีมก็จัดเต็มแบบเนี้ยありがとうございます。一个人过你几点卡？几点？我今天这一直过啊，这个干嘛？阿来呀！哦啊啊 ，do us speak Japanese? No. Do you speak English? Where are where are Hachiko? Oh yeah, my hair. Shabu. Ah, Shabu. Oh. Shabu. 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 Okay, let's play. เราเลิกเล่นค่ะนี่ค่ะร้านชาบูค่ะ No. You gimeng ah? You แบบ gimeng แก่ Huh?ยูอามากิโกเดี๋ยวอะไรนะมาคุยกันยูอามากิโกฮิโดเมะฮิโดเมะอะไรล่ะฮิโดเมะไม่ต่อเราไม่ได้ฮิโดมะไม่ต่อวัดพูดอะไรไม่ต่อไปเข้าร้านฮิโดเมะได้ปลดปล่อยความเป็นตัวเองเพราะว่าพี่มีพื้นฐานความเป็นญี่ปุ่นอยู่พอสมควรเลยพี่พูดภาษาไทยได้เหรอคะเมื่อกี้พี่พูดญี่ปุ่นกับหนูไม่ฟังไม่เข้าใจพี่ก็เลยคิดว่าพี่พูดภาษาไทยช่วยดีกว่าเนี่ยเมื่อกี้อะไรบอกไม่โตนี่แหละแทบพูดไปหน่อยว่าฮิโตะไหมแค่นี้ภาษาญี่ปุ่นเนี่ยฮิโตะไหมหนูบอกไม่โตอะไรไม่โตก็พี่ถามว่าโตไหมหนูก็บอกว่าไม่โตโอ้ยหมดการมาเรากลับสู่สภาวะปกติกันดีกว่าดูหนังมาแล้วรู้สึกว่าเออวันนี้จะต้องพามากินชาบูให้ได้จริงเหรอหนังเรื่อง Lost in Translation I could feel at the time There was no way of knowing Fallen leaves in the pool of paradise ส่วนวันนี้เราคงจะต้องทำตามแบบเรื่องนี้ยังไงคะเรามาเจอกันพูดคุยกันแล้วก็แยกย้ายกันไปกลับบ้านสวัสดีค่ะเดี๋ยวกลับมากันยังไปไม่ได้เดี๋ยวค่อยแยกย้ายตอนเย็นเพราะตอนนี้ต้องกินก่อนจะกินไหมกินค่ะชาบูกินค่ะโคตรละชาบูของพี่มาค่ะต้องมาที่นี่เลยอิ่มอุ่นอิ่มอุ่นมีความสุขและพูดเสียงเพี้ยนทุกทีอิ่มอุ่นอยากกินแล้วทิปโก้สิ่งที่ดีสำหรับคุณลงมือกันเลยเดี๋ยวค่ะคุณนี่ค่ะเจ้าของร้านนั่งอยู่ตรงนี้สวัสดีครับสวัสดีครับครับผมเจ้าของร้านครับผมโอเคขอบคุณครับเดี๋ยวไม่แพ้เรามาพูดคุยกันก่อนคุยกันก่อนได้เลยร้านนี้ชื่อว่าอิ่มอุ่นชาบูครับผมกินเลยครับผมเดี๋ยวคุยกันแล้วไงเราถามหน่อยไหมว่าอะไรยังไงเป็นมายังไงคะได้ทำไมถึงชื่อร้านว่าอิ่มอุ่นครับพี่ก็มันเป็นชื่อที่ฟังดูแล้วแบบอบอุ่นครับผมเหมาะสำหรับร้านอาหารแล้วก็มันเข้ากับชาบูก็คือว่าร้านนี้คืออิ่มแน่แล้วก็อุ่นด้วยหม้อของเราเพราะว่าร้านนี้เป็นชาบูบุฟเฟ่ครับแบบบุฟเฟ่คือใหญ่มากครับไอเดียทำถาดใหญ่ขนาดนี้มันมาได้ไงก็เราอยากให้ลูกค้ากินได้อย่างจุใจนะครับผมสืบเนื่องมาจากแบบตอบสนองความคุ้มของเราเราก็ไม่อยากเสิร์ฟเป็นจานๆแล้วก็มาสั่งกันทีแบบ5จาน6จานอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะ
ก็เสิร์ฟมาเต็มๆใช่แล้วก็ดีไซน์โต๊ะให้รองรับขนาดถาดด้วยแต่ว่าคงก็ต้องให้พูดถึงหน่อยว่าทีเด็ดของอิ่มอุ่นชาบูบุฟเฟ่ของเราคืออะไรก็นอกจากความใหญ่ของการเสิร์ฟเนื้อโอ้โหถ้าให้พูดเรื่องนี้นี่ค่อนข้างยากเพราะว่าทุกเมนูของเราเนี่ยฮะจะไม่ได้มาจากซัพพลายเออร์แค่เจ้าเดียวอย่างเช่นลูกชิ้นกุ้งตัวนี้ฮะก็คือได้มาจากเจ้คนหนึ่งซึ่งผมขอเป็นความลับละกันเพราะเดี๋ยวคุณจะตามไปซื้อกันแน่นอนครับก็คือว่าส่งแค่อย่างเดียวเกี๊ยวกุ้งก็เหมือนกันก็อีกเจ้าหนึ่งส่งแค่เกี๊ยวกุ้งอย่างเดียวเหมือนกันเนื้อสัตว์ของเราบ้างครับในฝั่งของหมูอ่ะครับหมูมีหมูอะไรบ้างครับดูเหมือนเผินๆจะเป็นหมูธรรมดาใช่ไหมครับแต่จริงๆหมูทุกชิ้นเนี่ยผ่านกรรมวิธีทุบเนื้อสุญญากาศด้วยเครื่องเทคโนโลยีจากเยอรมันทุบเนื้อแบบสุญญากาศเทคโนโลยีจากเยอรมันครับตะวันแดงไม่ใช่แล้วตัดตะวันแดงเยอรมันเฉยครับผมเฮ้ยจึงได้มาเป็นเนื้อหมูที่นุ่มมากไม่เชื่อคุณแจ็คลองสักชิ้นหนึ่งไอ้เนื้อแบบนี้เนี่ยนะฮะครับผมนี่คือผ่านการทุบมาก่อนนะใช่พอทุบเสร็จอากาศออกซิเจนในตัวหมูก็จะออกไปนุ่มกัดแล้วแบบกัดแล้วแยกตัวออกจากกันครับผมคือไม่ต้องมีเท็กเจอร์ของความเหนียวต้องแบบจบๆหลายอย่างครับนอกจากหมูมีเนื้อด้วยเราก็เสิร์ฟด้วยเนื้อ5แบบนะครับเป็นเนื้อวัวแองกัสนะครับผมก็5ส่วนประกอบไปด้วยส่วนฮัมนะครับที่เป็นส่วนหนองนะครับใบพายบริสเกตนะครับริบอายแล้วก็สันนอกครับผมตัวที่ขายดีที่สุดก็จะเป็นบริสเกตนะครับทับชอบมากตัวนี้เป็นตัวโปรดทำไมอ่ะทับแอบมากินหลายรอบแล้วร้านนี้แล้วก็อันนี้จะเป็นเมนูโปรดของทับเลยเนื้อบริสเกตแล้วเวลาสั่งเขาสั่งเนื้อว่าเนื้อบริสเกตต้องสั่งว่าบิสเก็ตนะครับถึงจะเพราะว่าคนที่นี่ฟังบิสเก็ตเนี่ยไม่รู้เรื่องบิสเก็ตต้องบิสเก็ตใช่ครับผมนะฮะนอกจากนั้นแล้วยังมีในส่วนของซีฟู้ดด้วยโอ้โหว้าวหมูก็ใหญ่เนื้อก็เยอะแล้วซีฟู้ดจะขนาดไหนล่ะครับเนี่ยช่วงหน้าห้ามพลาดนะครับหอยก็ไม่ใช่หอยธรรมดาครับผมหอยโตไหมหอยโตเนี่ยครับผมทิปโก้สิ่งที่ดีสำหรับคุณนอกจากนั้นแล้วยังมีในส่วนของซีฟู้ดด้วยครับผมนะฮะกุ้งสดๆแซลมอนเสิร์ฟกันแบบไม่ยั้งครับผมนะฮะหอยก็ไม่ใช่หอยธรรมดาครับผมหอยโตไหมหอยโตโตเนี่ยครับผมนะฮะทั้งหอยเชลล์และหอยแมลงผู้นิวซีแลนด์สำเนียงดีมากครับนะฮะอย่าว่างั้นงี้เลยคุยมาตั้งนานเปิดโอกาสให้เขาได้แนะนำตัวเองบ้างหรือยังยังลูกค้ามาได้เรียกกันถูกยังไม่รู้จักชื่อเขาเลยกินแล้วมาค่ะชื่อวีครับผมคุณวีนะฮะแห่งร้านอิ่มอุ่นนั่นเองครับผมทั้งหมดทั้งมวลที่เราเห็นเนี่ยอยู่ในราคาบุฟเฟ่ต์ด้วยกันใช่ครับผมราคาเท่าไหร่499บาทเน็ตครับผม499บาทเน็ตรวมของหวานเครื่องดื่มด้วยรวมของหวานด้วยของหวานที่เนี่ยเขาไม่ไก่กานะครับมีให้เลือกอร่อยได้หลากหลายจะชุ่มช่ำกับฟองดูช็อกโกแลตอร่อยกับแพนเค้กที่คุณลงมือทำเองเล่นสนุกกับสายไหมปิดท้ายความอร่อยด้วยซอฟต์ครีมเบาๆอุ้ยสรุปว่าที่ดีเขาเนี่ยอิ่มฟินคุ้มจริงกินมาขนาดนี้แล้วยังรู้สึกได้ถึงความอร่อยครับเดี๋ยวขอแจกประกาศนียบัตรก่อนครับผมเน่ขอการันตีความอร่อยครับตามตำรับครัวตัวเอ็มของเราด้วยการมอบประกาศนียบัตรหากคุณเห็นประกาศนียบัตรนี้เมื่อไหร่ให้เชื่อใจได้เพราะแจ็คไรเดอร์ไปลองมาถึงที่แล้วก็อร่อยจริงๆครับมอบไว้ให้เลยครับครับผมขอบคุณครับใครที่มาที่ร้านนี้แล้วมาขูดนะครับเอามือมาจับที่ป้ายตรงนี้เนี่ยยินดีมอบส่วนลดทันที 1% นะฮะให้กับคุณเดี๋ยว 1% อันนี้คิดเอง คิดเองขอบคุณมากจริงๆนะครับผมโอ้โหแล้วก็499นี้คุ้มแบบสุดๆเลยติดตามครับคราวหน้าครับครัวตัวเอ็มของเราจะบุกไปที่ร้านไหนและภาพยนตร์อะไรจะเป็นแรงบันดาลใจในการสรรหาของอร่อยครับครัวตัวเอ็มทาง M Channel และแน่นอนครับคุณสามารถติดตามนะฮะหรือบางคนดูไปแล้วลืมนะฮะกลางวันเย็นเฮ้ยวันนี้กินอะไรดีคลิกเข้าไปดูในแฟนเพจของเราได้นะครับผม M Kitchen Thailand นั่นเองเอาละครับผมวันนี้หมดเวลาของเราแล้วครับเจอใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะลุย
ใหญ่โคตรโคตรโอ้โหใหญ่โคตรโคตรเก็บไว้พี่เล่นคนเดียวพอเราออกแนวสวยป่ะเหรอปรากฏว่าไปมาคุยถูกคอกันจัดอย่างที่เราคิดเลยโอ้มีไหมฉากได้กันมีไหมไม่มีไม่ได้เนี่ยหัวสมองเนี่ยมันอย่างเงี้ย